สวัสดีครับแฟนๆ Midiworld ทุกท่าน วันนี้ผมสไลด์สปาร์คก็มีกิจกรรมดีๆอย่างครบรอบ5ปีนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะฮะแต่เราจะไปเล่นเกมกันก่อนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคมาโอเคนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแมปผีกันอีกเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากเล่นแมปอื่นนะอย่างเช่นพวกแมปกระโดดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมไม่สะดวกเล่นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับแล้วผมเนี่ยเล่นบนอิมูเลเตอร์บนคอมนะครับคือแบบมันไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยเพราะว่าเราต้องวิ่งไงต้องวิ่งแล้วก็กระโดดอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเราเล่นมาคราฟนั่นแหละเล่นแบบกระโดดอะต้องกด W 2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่มันทำไม่ได้ไงมันทำยากครับนั่นแหละมันทำยากก็เลยแบบเล่นแบบผีอีกรอบแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดใจแบบผีด้วยนะครับโอเคนะครับก็แบบผีแบบนี้นะครับเป็นของคนไทย 100% นะครับนี่นะฮะแบบผี TH 1.8.2 นิ้วนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเจ้าของแมปนะครับ Dimension นะครับโอเค มาดูคอมเมนต์ดีกว่าว่าเป็นยังไงสำหรับแมปนี้นะครับ Nice โอเคเสียงน่ากลัวแต่สนุกมากวิ่งกระจายเลย วิ่งกระจายกันเลยนะครับโอเคเสียงน่ากลัวใช่ไหมแมปดีมากเป็นแมปที่อ๋ออ่านผิดขออภัยนะครับแมปดีมากเป็นแมปผีที่ยอดเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยลองโหลดมาเล่นดูนะทุกคนสนุกมากวิ่งกระจายโอเคนะครับก็น่าจะมันจริงๆเลยเอาแล้วผมจะเข้ามาดูโปรไฟล์เขาทำไมนี้อ๋ออัปเดตครั้งใหญ่เมื่อวิ่ยไม่นานเลยเนี่ยเมื่อต้นปีนี้เองนะครับ 1.8 เพิ่มผีมาใหม่และแมปใหม่นะครับโอเคไปเล่นเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคนะครับโหมีเสียงด้วยว่ะบทนำเริ่มต้นยินดีต้อนรับสู่แมปผีทีเฮดเราได้เพิ่มผีมาอยู่แห่งหนึ่งของแมปอ่ะโอเคโอ้มี2ตัวเหรอเนี่ยน่าจะเป็นผีเพศชายเพศหญิงครับมาดูผีหน้าขาวนะครับผมบอกเลยว่าผีตัวนี้เป็นผีญี่ปุ่นแน่นอน 100% นะครับโอ้น่ากลัวว่ะแมปใหม่แต่ต้องผ่านแมปแรกก่อนจะมาแมปนี้อ๋อมี2แมปเหรอเนี่ยคุณจะต้องผ่านแมปแรกสู่แมปใหม่เพื่อเก็บดาวให้ครบ100คะแนนโอ้ผมว่าผมเล่นไม่หมดหรอกจริงป่ะถ้าคุณเจอผนังสีเขียวจากแมปใหม่มีความลับอยู่ในนั้นขอให้โชคดีโอเคนะฮะโอ้มีลัคกี้บ็อกซ์ด้วยหรอโอ้ my god หรือว่าเราต้องเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กับผีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นะครับโอเคไอดีผู้สร้างบา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 หาสวิตช์ให้ครบ4อันและเอาไปเปิดประตูอ๋อสรุปแล้วเป็นแบบหาสวิตช์สินะห้ามออกจากเกมก็ต่อเมื่อมีสวิตช์อยู่ในตัวให้โยนสวิตช์ไปให้เพื่อนก่อนอ๋อคือถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยแล้วถ้าเราแบบอยากจะออกเกมก็ให้โยนไปให้เพื่อนนะครับถ้าให้เดาก็ถ้าไม่โยนให้เพื่อนก็สวิตช์อาจจะหายนะครับอะไรประมาณนี้แหละมันก็เป็นวิธีกันเหนียวนะครับโอเคไปลุยดีกว่าอุ้ยตกใจหน้านะครับเสียงน่ากลัวอย่างที่เขาว่าแหละเฮ้ยผีทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้เป็นผีไปทุกคนก็เป็นผีญี่ปุ่นนะครับสำหรับผีไอหน้าลอยๆสีขาวแบบเมื่อกี้มันจะมีอยู่เกมหนึ่งไว้ทุกคนผมเคยเห็นนะซึ่งเกมเนี้ยมันก็เก่าแล้วนะครับเป็นเกมผีญี่ปุ่นใครรู้ชื่อเกมก็บอกผมทีนะครับมันเป็นเกมที่แบบว่าเรื่องมันจะเป็นประมาณว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอะซึ่งก็คือเราใช่ป่ะที่แบบเหมือนรถเสียหรืออะไรนี่แหละกลางทางครับแล้วแบบเหมือนจะต้องไปหา
หาอะไรสักอย่างน้ำมันหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะไม่มั่นใจว่ารถเสียหรือว่าน้ำมันหมดนะครับแต่ที่รู้เราต้องลงรถแล้วก็ไปหาอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นคีย์ที่แบบว่าจะผ่านด่านอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วระหว่างที่หาเนี่ยมันก็จะมีผีคอยตามเราตลอดนะครับซึ่งผีตัวนั้นเนี่ยเป็นผีหน้าขาวนั่นเองนะครับก็หน้าขาวแบบที่เราเจอเมื่อกี้แหละโอ้เจอแล้ว2อันลักษณะเดียวกันเลยหน้ามีแต่หน้านะครับตาขาวๆตาแดงๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งหลอนมากเลยครับโอเคฮะผมเจอ3อันแล้วเหรอโหเจอไวเกินนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นทางออกนะครับเราหากุญแจอีกอันนึงก่อนอ้าวแล้วผีไปไหนอ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่โอเคครับเราเจอโอ้ my god ดูครับดูหน้ามันถ้าผมหยิบผมจะโดนแล้วปะอย่าให้มันเห็นตัวครับโอเคได้แล้วไปแล้วเจอกันฮ่าฮ่าไม่โดนครับไม่โดนมันไล่แน่นอนแต่ถ้ามันเห็นตัวเรานี่ก็หนียากนะมันวิ่งโคตรเร็วเลยผีตัวนี้คือแบบต้องจูครับทุกคนโอเคไปคุณมาถึงจุดวัดที่3แล้วอ้าวนี่ผมไอ้นี่เหรอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่เขาว่านะแต่ว่าแมปแรกอ่ะเขามีบอกออบเจคทีฟก็โอเคนะแต่รู้สึกอันนี้จะไม่มีแน่นอนอุ้ยมียันไม่ใช่ยันครับโอ้ my god นี่เป็นผีตัวเมียดินะอะไรคือดินะผีตัวเมียสินะพูดผิดครับขออภัยโอ้ my god โอ้โหมันอยู่เนี้ยผมไปก่อนทุกคนไปแล้วเจอกันมันเป็นสี่แยกว่ะผมต้องไปสักทางหนึ่งนะครับโอเคมีข้อความให้อ่านด้วยห้องเก็บโลงศพโอ้โหยังหลอนอ่ะโอเคไปนี่ก่อนซ้ายมือก่อนซ้ายมือเจอผีด้วยเนี่ยโหนี่เลือดหรืออะไรเนี่ยนี่เลือดหรืออะไรเนี่ยเต็มเลยเกินไปว่ะ เก็บดาวโอเคอ๋อมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับตรงเนี้ยเชื่อมหมดเลยโอเคครับเราเจอยันที่เขาว่าแหละแต่จำไม่ได้ว่ามันแปลว่ามันหมายถึงอะไรลืมเฉยเลยนะครับห้องเก็บยันเก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้วะทุกคนไปที่อื่นเดี๋ยวก็เจอทางออกโอเคอุ้ยมีข้อความด้วย อะไรเนี่ยอนุสาวรีย์นี้ได้หายสาบสูญไปเมื่อมีร่างเงาดำได้หายไปทางห้องโถงบันทึกหนึ่งอ๋ออันนี้อาจจะเป็นอะไรบอกใบ้เราหรือเปล่าอุ้ยข้างในนี้เข้าไม่ได้วะมีดาวด้วยนะครับมีดาวให้เก็บด้วยผมต้องมาตรงนี้ใช่ไหมผมต้องเจอไอ้ผีหน้าขาวที่เป็นตัวเมียโอ้ my godเก็บดาวกันเก็บดาวแล้วโอ้มันตุ๋ยตูดผมผมแตกโหนี้ยากอยู่เนี่ยต้องล่อมันออกมาว่ะโหดูหน้ามันครับโอ้มันมาแล้วเนี่ยอย่างที่เขาว่ามันวิ่งหนีมันเว้ยเราต้องล่อไปที่อื่นเว้ยมันหนีมันจริงครับทุกคนแต่มันวิ่งโคตรเร็วมันหนียากเนี่ยต้องล่อมันนี้แล้วก็ให้มันฆ่าเราครับอ่ะฆ่าเลยแต่หนีมันวิ่งโคตรเร็วว่ะผีตัวเนี้ยโอเคครับเราจะไปห้องโถงนั้นเพราะว่ามันโดนล่อมาแล้ว เ
เก็บดาวบันทึกที่2คนที่ชื่อว่ากายนั้นเขาได้หายตัวไปจากที่อะไรเนี่ยที่แห่งเขาว่ากันว่าที่แห่งเขาว่ากันว่ากายตายแล้วอ๋อแล้วใครคือกายอ่ะฮะใครคือกายเด้อโอ้ใครคือกายหรือโต๊ะนะไม่มีอะไร สรุปลัคกี้บ็อกซ์มันมีเพื่อทุบก็ไม่ได้นะครับหรือมันไม่ได้เอาไว้ทุบอ่ะจริงๆมันต้องไว้ทุบเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์อ่ะโอเคครับห้องโถงเนี้ยเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าเผลอๆเราต้องหาสวิตช์อะไรสักอย่างด้วยมั้งเนี่ยไอ้ห้อง2ห้องเนี้ยมันมีดาวเว้ยเราอาจจะต้องเก็บดาวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ห้องเก็บลงศพนะครับอาจจะมีคีย์อะไรสำคัญก็ได้นะทุกคนเฮ้ยแต่ผมล่อมันไปทางนั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับผมล่อไปทางนั้นพอดีเลยอะไรเนี่ยอ๋อมันกล่องสินะนี่เสียงกล่องจริงเหรอเนี่ยตึ๊ด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 โอเคครับต้องไปห้องลงศพอะแล้วผมล่อมันไปทางนั้นด้วยนะเวประเด็นโอ้โหบอกว่ามันจะไม่เห็นผมนะโอ้ดูหน้ามันยิ้มครับเฮ้ยให้มันติดนั้นไหมสวยมีอะไรไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงสวิตช์ที่เขาบอกมันต้องมีสองอันอ่ะนี่ไงสองอันแล้วไปเลยมีอะไรปะไม่มีแล้วนะครับเราต้องไปทางนี้ครับทุกคนให้มันติดตรงนั้นไปเหมือนกับว่าผีตัวนี้มันจะเส้นตรงเดียวครับทุกคนโอ้ทางตันไปไม่ได้โอ้ my god อย่าตามมานะโอ้ my god มันตามผมแล้วผมแตก what the oh ไปเลยต่อยโอ้โหไอ้ผีตัวนี้เรียกว่าเจอนี่คือเป็นตายเลยนะครับคือแบบมันในนี่มากมันวิ่งเร็วแม่แหละมันตีปุ๊บมันสโลเลยครับทุกคน โอเค80ละ80แต้มละใช่มันต้องเก็บให้ร้อยแต้มใช่ป่ะเนี่ยขาดอีกดาวดวงเดียวอะต้องหาครับดาวดวงเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดไปได้นะครับแต่ตั้งแต่สำรวจมาผมยังไม่เจอดาวดวงสุดท้ายเลยนะทุกคนไปไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ยหรือว่าดาวตัวสุดท้ายจะอยู่ที่ผีตัวนั้นหรือเปล่าครับต้องลองฆ่ามันดูเพราะว่าเราก็สำรวจมันทั่วแบบแล้วเราไม่เจอเว้ยไอ้ดาวดวงสุดท้ายเนี่ยเราต้องฆ่ามันหรือเปล่าครับเราต้องดูเลือดเท่าไหร่วะมันไม่มีบอกเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดเท่าไหร่อ่ะดูดิเลือดมันเท่าไหร่อ่ะเราไม่รู้เลือดมันเลยอ่ะเลือดมันหลักพันปะเนี่ยเลือดมันหลักพันปะเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ A few minutes later หลอดเลือดมาทักกันอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเนี่ยโอ้โหเหมือนจะสู้ไม่ได้ว่ะผีอ่ะเลือดเท่าไหร่เนี่ย900เหรอเนี่ยเลือดเป็นพันแน่เลยโอ้โหใครจะไปต่อยอ่ะเลือดเป็นพันนิ้วพังพอดีเฮ้ยหรือในห้องนี้มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งลองเข้าไปดูดิไม่มีหรอห้องตันอะไรล่ะโอ้ยหรือต้องสู้กับมันจริงๆวะเนี่ยถามจริงเหรอโอ้ย
โอ้ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วอะแต่ดวงสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนอะถ้าใครที่เคยเล่นก็คอมเมนต์บอกทีนะครับไปเลยโอเคโอเคนะครับผมว่าก็ไว้ประมาณนี้แหละนะครับไอ้ดวงสุดท้ายผมไม่รู้แล้วว่ามันต้องหาจากไหนนะครับใครที่รู้หรือเคยเล่นก็คอมเมนต์บอกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับไม่งั้นมันจะยืดไงทุกคนเออนะฮะเออโอเคครับก็พอละเออนะครับเหนื่อยและตามสัญญานะฮะกับรายละเอียดกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีของเกม Mini World นะฮะที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ต้นคลิปนะฮะบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยโคตรพลาดนะฮะรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็สนุกมากเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะฮะว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะฮะโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันก็ง่ายๆนะครับก็เราแค่ทำกิจกรรมให้ครบตามกำหนดนะครับอย่างเช่นล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้เลยนี่นะเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่90นะครับล็อกอินรายวันนะครับแล้วก็แชร์รายวันดูโฆษณานะครับมีแล้วก็มีสกินนางฟ้านะครับนางฟ้าสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ถั่วมินิ50ชิ้นเอาใหม่ใช้ถั่วมินินะครับ50ชิ้นไปกี่จะพูดว่าชั้นนะครับลิ้นพันลิ้นพันเพื่อรับสกินลิมิเต็ดแบบถาวรโอ้โหง่ายมากเลยครับและได้สกินถาวรด้วยง่ายขนาดนี้แจกของดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมต้องรีบเข้าเกมกันแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้กระผมสไลด์สปาร์คก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย